ประมาณเดียวกับพวกวัดโคกพญาอะไรเงี้ยสร้างสมัยเดียวกันตอนต้นอยุธยาตอนต้นทรงจะดีทรงแปดเหลี่ยมเงี้ยจะดีระฆังแบบชะลูดเงี้ยตอนนี้อยู่ที่วัดนางคำแล้วค่ะวาบมาไวมากสำหรับหลายๆท่านที่ฝากแอดมาดูที่นี่นะคะตอนนี้แอดมาถึงที่วัดนางคำแล้วนะคะก็บรรยากาศอารมณ์คล้ายๆกับวัดโคกพญาวัดตะไคร้อะไรอย่างงี้นะประมาณสร้างคล้ายๆกันลักษณะการสร้างอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันมีเจดีย์อยู่นะคะเป็นวัดร้างแต่ไม่ได้อยู่กลางป่านะอยู่กลางหมู่บ้านนะคะมีบ้านคนล้อมรอบวัดโคกพญาเหมือนสไตล์วัดโคกพญาเลยคือมีบ้านคนล้อมรอบเจดีย์ก็ทรงเดียวกันใช่ก็คืออันนี้เป็นบริเวณรอบๆวัดนางคำเจดีย์วัดนางคำนะคะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นมีองค์ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ยเหมือนว่าจงกรมอะไรสร้างก็จะสร้างประมาณเดียวอันนี้คือบรรยากาศรอบๆของวัดนางคำนะคะที่นี่ไม่ได้อยู่กลางป่าเนาะแต่มีบ้านเรือนคนอยู่ใกล้ๆเยอะนะคะอยู่กลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านอารมณ์เดียวกับวัดโคกพญาแหละวัดโคกพญาก็จะอยู่กลางหมู่บ้านคนอย่างนี้เป็นการทอดแบบกันมาไม่ร้อนค่ะเพราะว่าตรงวัดนางคำมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะคุณแมรี่นะคะแมรี่โอเคโพซ่าเนี่ยค่ะต้นไม้ล้อมรอบร่มรื่นพอสมควรเลยค่ะที่นี่ชื่อว่าวัดนางคำนะคะส่วนแต่ทางเข้าจะหายากนิดนึงใช่ก็คือเลี้ยวตามเจดีวัดสันปื้มมาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยอยู่ฝั่งฝามือนะคะถ้าเรามาจากเจดีย์วัดสำปื้มแต่ถ้าเกิดมาจากวัดกุดีดาวเมื่อกี้เนี้ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะติดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตรงทางเข้าอะค่ะทางเข้าเล็กๆกระดกชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือกระดกแล้วก็ด้านหน้าจะมีอู่รถนะคะเข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะเจออืมคุณเด็กทุ่งกรุงเก่าถ้ามาจากวัดกุดีดาวนะคะวัดนี้จะเกือบถึงปากทางเจดีย์วัดสำปื้มแล้วอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกระดกเขียนว่าเตี๋ยวเรือกระดกแต่ถ้าเกิดว่ามาจากเจดีย์วัดสำปื้มอะค่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวกับตลาดน้ำอยุธยาเออเจดีย์วัดสำปื้มมานิดเดียวเข้าเจดีย์วัดสำปื้มมานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะอยู่ขวามือจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วจะมีซอยเล็กๆเข้ามาใช่ต้องพยายามสังเกตยอดพระเจดีย์ที่นี่นะคะถึงจะพอเดาทางเข้าถูกเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายติดไว้ว่าทางเข้าวัดนางคำนะคะจะมียอดเจดีย์อันเนี้ยที่เราจะมองเห็นจากปากทางเลยก็ขับตามเข้ามาตามทางนะคะนี่แหละตรงข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสังเกตง่ายใช่จุดสังเกตคือทางเข้าติดข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกระดกอะค่ะใช่เจดีย์นั่นแหละค่ะเจดีย์นักเลงเดี๋ยวโดนบ่นอีกบางคนก็บอกว่าอย่าเรียกเจดีย์นักเลงนะนั่นแหละเข้าตรงเจดีย์นักเลงอะค่ะถ้าขับเข้ามาปุ๊บวัดนางคำจะอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดน้ำอยุธยาเป็นวัดแรกเลยนะคะใช่เลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอวัดแรกเลยวัดนางคำก่อนที่จะถึงวัดสมณโกฏอีกเนาะก่อนที่จะถึงวัดกุฎีดาวอีกนะคะวัดแรกเลยนะคะนี่ก็คือทางขึ้นจะดีนะคะนี่นะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบเป็นหมู่บ้านนะคะชื่อว่าวัดนางคำนะคะแอบไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าที่นี่เขาเพิ่งเข้ามาปรับภูมิทัศน์ใหม่เมื่อวานนี้เองนะคะก็อารมณ์ประมาณวัดโคกพญาวัดพระยาไกรไอ้วัดตะไคร้ประมาณนั้นแหละค่ะ
นี่นะคะก็มันจะดีคือถ้าสังเกตจะดีอ่ะก็จะขับตามทางเข้ามาถูกแล้วค่ะนี่คือบริเวณรอบๆวัดนะคะมีหมู่บ้านล้อมรอบนะคะอยู่ลึกนิดนึงค่ะต้องค่อนข้างชำนาญทางนิดนึงจะเข้าใจง่ายใช่ๆยังสวยอยู่เลยค่ะถ้าอารมณ์เหมือนประมาณอยู่นั่นแหละวัดโคกพญาวัดหัสดาวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์เดียวกันค่ะขอบคุณค่ะคือเนาะคนพื้นที่อ่ะแอดเองก็จะดีนักเลงมาตั้งแต่เรียกติดปากเขาเหมือนกันค่ะก็ยังคงหลงเหลือโบราณสถานเก่าแก่ไว้ให้เราเห็นกันเยอะมากเลยนะคะถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะคะอีกวัดนึงเลยนะคะวัดนางคำท่านใดมีประวัติเอามานำเสนอได้เลยนะเพราะแอดก็ไม่ทราบประวัติเลยพามาดูได้พอดีเมื่อวานได้ข้อมูลมาจากคุณต้นให้พามาเที่ยววัดนางคำหน่อยเนี่ยวัดอย่างเงี้ยที่แอดอยากให้คนเข้าถึงอยากให้คนมาเที่ยวกันเพราะว่าเขาจะได้ไม่ถูกทิ้งล้างไปนะคะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สนี่นะคะอันนี้ก็คือโบราณสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะวัดนางคำนะคะก็จะมีบ้านคนอยู่นะคะเนี่ยบ้านคนอยู่รอบๆวัดนางคำมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดนะคะด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานมีกำแพงล้อมรอบนะคะพิจารณาจากเจดีย์ประธานสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีมาแล้วตั้งแต่ในราวช่วงพ.ศ. 2000นะคะอันนี้คร่าวๆที่เขาติดป้ายไว้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวแอดจบวันนี้แอดก็จะต้องเข้าไปทำงานแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ด้วยความที่เพจเนี้ยก็คือโตมาจากการที่ไปเที่ยววัดร้างตลอดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดร้างแทบทั้งหมดค่ะใช่คุณเด็กทุ่งกรุงเก่าพูดถูกถ้าเราคนยุทธยายังไม่เห็นคุณค่าของวัดเก่าๆพวกนี้เราจะไปเรียกร้องให้ใครมาเห็นคุณค่านักหนาจริงไหมเพราะฉะนั้นด้วยความคิดของแอดตั้งแต่ตอนเริ่มทำเพจใหม่ๆเลยเราตั้งใจว่าเราจะตามรอยวัดร้างให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เราจะนำเสนอวัดร้างให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าอยุธยามีวัดเยอะกว่าที่คิดนะอันนี้คือสิ่งที่แอดตั้งใจตั้งแต่แรกในการทำเพจนี้เพราะฉะนั้นเพจแอดจะไม่เน้นเสนอวัดที่คนรู้จักเยอะแล้วหรือวัดใหญ่ๆแต่ถามว่านำเสนอไหมนำเสนอนะคะแต่ไม่ได้เน้นจะเน้นวัดล้างนะคะเพราะเราอยากให้ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศหรือชาวโลกรู้ว่าอยุธยาเรามีวัดเยอะกว่าที่คิดนะคะค่ะวันนี้อยุธยามีงานพิธีไหว้ครูมวยโลกนะคะที่แถวๆบึงพระรามนะคะขอบคุณค่ะคุณจะดีใหญ่คนนครใช่ไหมคนครอันนี้คือให้ดูบรรยากาศรอบๆสถานที่มีแค่นี้นะคะก็คือเด่นๆเลยก็คือจะดีนะคะจะดีแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมอันนี้ก็คือบรรยากาศบริเวณรอบๆไม่ร้อนนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากอ
นี่คือบรรยากาศรอบๆวัดนางคำนะคะก็จะอยู่กลางหมู่บ้านเพราะแอดมั่นใจว่าคืออยุธยาน่ะเขามีการประชาสัมพันธ์เยอะอยู่แล้ววัดใหญ่ๆก็ได้รับการประชาสัมพันธ์เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัดล้างพวกนี้แหละค่ะที่ยังขาดคนเข้ามาเอาใจใส่ดูแลแล้วก็ขาดคนที่จะมาช่วยประชาสัมพันธ์นั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่แอดคิดว่าเรานี่แหละถึงจะไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์มากแต่ฉันจะลุยให้เต็มที่เลยเนาะยินดีค่ะคุณเด็กทุ่งกรุงเก่าเกิดมามีเลือดกรุงเก่าทั้งทีไม่ได้เราจะทิ้งบ้านเราให้เป็นกรุงเก่าแล้วเก่าสมชื่อไม่ได้นะคะโอ้โหคุณเพนเชื่อไหมว่าตามแผนที่ที่แอดได้มาน่ะโอ้โหมันหลายร้อยวัดเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยนะบางวัดเนี่ยคือแบบเหลือแต่อย่างนี้ก็มีนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณเฟิร์สคือบางวัดน่ะเหลือแต่แท่นอย่างเงี้ยก็มีนะคะนี่เรายังไปได้ไม่ถึง1ใน10ของวัดล้างที่ยังมีอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้แอดมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปโซนนู้นนะคะโซนวัดตะไคร้วัดพญาแมนทางนู้นนะคะที่คนเรียกร้องกันมาเยอะพอสมควรถ้าตามแผนที่แอดได้มามันเยอะมากนะคะคุณเฟิร์สแผนที่ประวัติศาสตร์ที่แบบเก่าจริงๆอะค่ะคือมันมีวัดที่แบบมีแค่ชื่อด้วยอะแต่สถานที่จริงๆคือโดนกรอบเกลื่อนไปหมดแล้วก็คืออย่างเงี้ยเยอะมากโอเคอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะของวัดนางคำนะคะใช่วัดบางวัดบ้านสร้างทับไปเลยวัดบางวัดสถานที่ก็สร้างทับไปเลยนะคะอันนี้คือพยายามจะหาวัดที่แบบเราคนยุธยาบางทีเรายังไม่รู้จักเลยอะค่ะวัดเชิงท่าไปมาเมื่อรอบที่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้วัดเชิงท่าคนเยอะมากสำหรับตัวแอดเองอะแอดไม่ชอบไปที่ที่คนเยอะรอหน่อยเนาะรอหมดกระแสละครเดี๋ยวแอดพาไปใหม่ค่ะนี่นะคะสิ่งที่ยังนี่นะคะสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะปัจจุบันนะคะจะดีค่อนข้างสมบูรณ์มากนะคะทางขึ้นเขาปิดประตูไว้นะคะมีประตูนะคะใช่ค่ะคุณวันนะคะใช่ค่ะที่ออกข่าวเมื่อวานที่มีการเข้ามาปรับภูมิทัศน์วัดกันวัดนี้แหละค่ะวัดนางคำแต่อันนั้นเนาะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ดูแล้วก็รู้สึกยินดีตามที่มีการเข้ามาปรับแต่แอดก็ทำหน้าที่แค่นี้แหละค่ะคือพาเข้ามาดูว่าเออมีวัดล้างอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเตอร์ยินดีค่ะฝากช่วยกันนะคะช่วยกันอนุรักษ์วัดล้างพวกนี้ไว้นะคะอย่าให้เขาต้องจมหายไปกับการเวลาอีกเลยนะคะเราเป็นคนรุ่นนี้แล้วเนาะช่วยกันค่ะยิ่งมาเห็นอย่างนี้ยิ่งทำให้อุดมการณ์ของแอดเข้มแข็งขึ้นมากเลยว่าต่อไปเราจะต้องตะลุยวัดล้างให้มากกว่านี้แหละเพราะยังรู้สึกว่าอีกหลายวัดถูกละเลยเยอะมากเลยใช่ค่ะวัดเชิงท่านั้นก็น่าเศร้ามากฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะจะถ่ายรูปจะตามรอยทางอยุธยายินดีต้อนรับจริงๆแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตนิดนึงนะคะเพราะโบราณสถานแต่ละที่อายุหลายร้อยปีนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ถ้าท่านมาทำจนมันพังมันเสียหายมันก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาตามรอยแม่หญิงกาละเกดนะคะเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีทั้งวัดสมณโกฏวัดเจ้าแม่ดุสิตารามนะคะอีกหลายวัดพอสมควรเพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่าอาทิตย์หน้าคนก็ยังจะมาตามรอยอีกเยอะเลยนะคะ
วันนี้แอดไม่แน่ใจว่าวัดบรมพุทธารามจะมีเยอะไหมฝากด้วยนะคะฝากช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านี้นะคะช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเรานะคะโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆบรรยากาศฉบับเต็มเลยดีกว่าของวัดนางคำณปัจจุบันนี้นะคะนี่นะคะก็คือตอนนี้เขาได้รับการปรับภูมิทัศน์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่รกเหมือนตอนที่ออกข่าวแล้วนะดีใจค่ะที่วัดนางคำที่อยู่ไกลๆอย่างนี้ยังได้รับการดูแลนะคะโอเคค่ะล่มลื่นนะคะยังมาเที่ยวกันได้นะคะโอเคหมดภารกิจของแอดวันนี้เดี๋ยวตามต่อพรุ่งนี้น่าจะเป็นโซนใครจะไปมั่งใครจะไปนัดแอดมาแล้วเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้น่าจะเป็นโปรแกรมวัดตะไคร้วัดจงกรมแล้วก็วัดโคกพญาไอ้วัดพญาแมนถ้าใครจะไปเดี๋ยวคุยกันในแชทนะคะเพราะพรุ่งนี้แอดแพลนว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีโอเคค่ะสำหรับไลฟ์นี้ลากันไปสำหรับวัดนางคำวัดล้างอีกหนึ่งแห่งฝากไว้ด้วยนะคะ